สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่95นะครับ95นั้นผมให้หัวข้อว่าการนมัสการที่พอพระทัยพระคัมภีร์ในบทนี้เนี่ยครับนักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าดาวิดน่าจะเป็นคนเขียนและขณะที่เขาเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เขาในฐานะเป็นกษัตริย์ด้วยนะครับเมื่อคนที่ปกครองคนอื่นเนี่ยแล้วก็นมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าการนมัสการเป็นทั้งชีวิตไม่ใช่พิธีรีตองลุกๆยืนๆนั่งๆนะครับตามระเบียบการพระคัมภีร์บอกว่ามาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์เป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้จะใคร่ท่านฟังพระสุรเสียงพระเจ้าสิ่งที่สำคัญมากในการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยจากพระคัมภีร์บทนี้มี4ประการด้วยกันครับอันที่1คือนมัสการด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรครับในข้อที่1บอกว่าพระเจ้าเป็นพระศิลาข้อ3บอกพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เป็นองค์จอมกษัตริย์ที่ใหญ่เหนือพระทั้งหลายทรงสร้างสรรพสิ่งทรงสร้างพวกเราทรงเป็นผู้เลี้ยงพระลักษณะพระเจ้ามากมายในพระคัมภีร์ที่เราจะเป็นต้องรู้จักยิ่งเราติดกับพระเจ้าเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งใกล้ชิดจะยิ่งรู้จักลักษณะของพระเยซูคริสต์นั่นคือประการที่1ประการที่2ครับก็คือนมัสการด้วยสุดใจพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าให้เราร้องเพลงให้เราทำเสียงชื่นบานให้เราโมทนาพระคุณและพระคัมภีร์บอกว่ามากราบลงนมัสการพระเจ้าแปลกนะครับคริสเตียนไม่ค่อยกราบกันแล้วก็ไม่ค่อยจะคุกเข่าเพราะอะไรครับเพราะฝรั่งครับเราเรียนแบบจากฝรั่งส่วนใหญ่เราก็เลยไม่มีการคุกเข่าเพราะว่าคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยนะครับพวกเขาก็กราบกันเพราะว่าคริสตจักรของเขาวิหารเนี่ยไม่ได้มีเก้าอี้แบบนี้มีคนนึงกล่าวว่าอย่างน่าฟังบอกว่าคนที่คุกเข่าต่อพระเจ้าเขาสามารถยืนต่อหน้าทุกคนได้เพราะอะไรครับเพราะคนที่คุกเข่าต่อพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองชีวิตของเขาและเขาสามารถจะยืนหยัดอยู่ต่อหน้าคนอื่นได้เสมอดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่ามาเถิดให้เรานมัสการพระองค์กราบลงคุกเข่าต่อพระองค์เจ้านั่นคือประการที่2ครับนมัสการด้วยความเข้าใจอันที่2นมัสการด้วยสุดใจอันที่3นมัสการด้วยการเชื่อฟังข้อ7บอกว่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าวันนี้เราเป็นประชากรของพระองค์วันนี้ใครท่านฟังพระสุรเสียงของพระองค์คำว่าวันนี้หมายถึงอะไรครับวันนี้ไม่ใช่หมายถึงเมื่อวานหรือในอนาคตวันนี้หมายถึงเดี๋ยวนี้พระเจ้าต้องการให้การเชื่อฟังเกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่ในอดีตที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าหลายคนติดอยู่กับอดีตที่ยอดเยี่ยมการนมัสการต้องอยู่ในปัจจุบันและวันนี้เรานมัสการพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่สุดคือการเชื่อฟังครับแน่นอนว่าเราจะร้องเพลงไพเราะขนาดไหนเรามีเพลงประสานเสียงเราเล่นดนตรีได้ไพเราะขนาดไหนถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าการนมัสการนั้นก็จะไร้ประโยชน์ทันทีครับเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกว่าต้องทำวันนี้ด้วยนะครับคำว่าวันนี้ก็คือวันนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้อันที่4นะครับนอกจากนมัสการด้วยความเข้าใจด้วยสุดใจด้วยการเชื่อฟังประการที่4ด้วยความเกรงกลัวพระคัมภีร์บอกว่าเราเกลียดชาติพันธุ์นี้อยู่40ปีเพราะเขาหลงผิดไม่นับถือทางของเราเราปฏิญาณด้วยความกลิ้วว่าจะไม่ให้เขาเข้าที่พำนักซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าในขณะที่เรารู้ว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักพระองค์ยังมีพระพิโรธด้วยและพระพิโรธของพระเจ้านั้นน่ากลัวด้วยนะครับเวลาที่พระองค์ทรงตีเราสังเกตอิสราเอลโดนตีนั้นหนักมากนะครับไปเป็นทาสไปเป็นเชลยอยู่นานทีเดียวดังนั้นเองเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าด้วยดังนั้นเองวันนี้ผมพูด4ประการครับการนมัสการด้วยความในพระเจ้าพอพระทัย1ด้วยความเข้าใจ2ด้วยสุดใจ3ด้วยการเชื่อฟังและประการที่4ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ